สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมนะคะตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมเนี่ยจะอยู่ระหว่างวัด2วัดคือวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็ญใต้นะคะอยู่บนฝั่งคลองแสนแสบนะคะตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมนะคะจะเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะจะมีการใส่บาตรทางเรือนะคะระหว่าง2วัดเลยนะคะจะมีเรืออยู่2ลำนะคะจะมีองค์พระนะคะมารับบาตรนะคะ2ฝั่งเลยคือฝั่งวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็ญใต้นะคะเพื่อนๆนะคะถ้าจะมาเที่ยวตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมนะคะมาช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะวันนี้ที่มานะคะเป็นวันวิสาขบูชานะคะก็จะมีคนมาทำบุญมากมายเลยค่ะทั้งสองฝั่งเลยค่ะเพื่อนๆดูชมบรรยากาศเลยนะคะอันนี้เป็นฝั่งของวัดบางเพ็ญใต้นะคะมีคนมาใส่บาตรเยอะแยะเลยค่ะถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์จะมีตักบาตรทางเรือนะคะครับในช่วงนี้นะครับในกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาในการบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญนะครับทางด้านวัดบำเพ็ญใต้แล้วก็ทางด้านวัดบำเพ็ญเหนือนะครับก็ได้จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับทางตลาดน้ำนะครับก็ได้มีการเป็นตบะทางน้ำทางเรือนะครับก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระคุณเจ้าทั้งสองวัดนะครับทั้งวัดท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูบาจารุวันดอกเตอร์ท่านเจ้าคณะเขตมิตรบดีท่านเจ้าว่าวัดเป็นเหนือนะครับก็ได้มีพระบาทนะครับนำคณะสงฆ์วัดเป็นเหนือทางด้านวัดบางเพ็ญใต้นะครับท่านพระครูพระวันธรรมโนเสด็จท่านเจ้าคณะเขตมิตรบดีแล้วก็พระสงฆ์จากวัดบางเพ็ญใต้นะครับก็ได้รับบาทนะครับทางน้ำทางเรือก็เป็นกิจกรรมนะครับในวันนักขัตฤกษ์นะครับแล้วก็เป็นวันสำคัญซึ่งวันนี้ก็ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันหยุดก็สะดวกสบายท่านหลายท่านนะครับหลายครอบครัวที่ได้มีโอกาสเดินทางเข้าวัดทำบุญทำกุศลกันนะครับครับในส่วนของกิจกรรมในนะครับทำบุญต่อปันบูชาพระรับถิ่นฟังเทศฟังธรรมแล้วก็บำเพ็ญกุศลในส่วนต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะก็คือการเวียนเทียนรอบโบสถ์นะครับครับก็เปิดโอกาสให้ท่านได้เวียนกันนะครับตั้งแต่ณเวลาขณะนี้เลยนะครับทางวัดบำเพ็ญใต้ของเราก็จะเปิดโอกาสให้กับท่านที่ไปนำครอบครัวนำพาเพื่อนๆคะตรงนี้นะคะจะเป็นฝั่งของวัดบำเพ็ญเหนือนะคะจะมีของขายมากมายเลยค่ะมีของกินหลากหลายชนิดเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูเลยนะคะมีอะไรบ้างของกินเยอะแยะเลยค่ะเราสามารถมาเที่ยวตลาดน้ำที่นี่นะคะเราสามารถซื้อของฝากติดไม้ติดมือไปฝากกับคนทางบ้านได้เลยค่ะเพื่อนๆดูเอานะคะของกินเล่นก็มีค่ะเยอะแยะเลยขนมจีบซาลาเปานะคะไส้อั่วก็มีค่ะหมูทอดก็มีค่ะเยอะแยะเลยค่ะมาที่นี่ของกินเยอะมากเลยค่ะหลากหลายด้วยค่ะมีทั้งของโบราณนะคะของขนมโบราณนะคะเยอะเลยค่ะเพื่อนๆซูชิก็มีค่ะเพื่อนๆเสื้อผ้าก็มีค่ะหลากหลายเลยค่ะสวยงามทั้งนั้นเลยค่ะมีของใช้กิฟต์ช็อปก็มีค่ะ
รองเท้าก็มีรองเท้าหนังนะคะกระเป๋าหนังนะคะสวยงามทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆมีของหลากหลายเลยค่ะของขายที่นี่นะคะตลาดน้ำขวัญเรียมค่ะโอ้มาโซนของกินอีกแล้วค่ะบาร์บีคิวก็มีค่ะเพื่อนๆมีทั้งหมูมีทั้งไก่มีทั้งเนื้อเลยค่ะมากมายเลยค่ะของกินดูท่าทางน่าอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะใครที่ชอบต้นไม้ก็มีต้นไม้ด้วยนะคะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปได้ค่ะตรงนี้นะคะนี่อาหารปลาค่ะขนมปังค่ะจุดนี้นะคะนี่จุดถ่ายภาพค่ะจุดนี้นะคะเด็กๆชอบเลยค่ะเป็นจุดถ่ายภาพที่ระลึกนะคะเป็นฝั่งวัดบําเพ็ญเหนือนะคะมีจุดให้ถ่ายภาพมากเลยค่ะนี่ไงคะไดโนเสาร์ค่ะเด็กๆชอบเลยไดโนเสาร์แล้วก็มี3ล้อถีบนะคะเป็น3ล้อโบราณเลยค่ะให้ไปถ่ายภาพได้ขึ้นนั่งได้จะตั้งท่ายังไงก็ได้ค่ะถ่ายภาพได้ตลอดเลยค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดจำหน่ายให้อาหารปลานะคะแล้วก็มีการปล่อยปลาปล่อยนกด้วยนะคะตรงนี้สามารถทำบุญได้นะคะนี่จุดนี้นะคะของกินเลยค่ะอ้าวส่วนจุดนี้นะคะนี่เป็นสะพานข้ามนะคะจากฝั่งของวัดบําเพ็ญเหนือเราสามารถข้ามฝั่งไปได้ไปฝั่งวัดบางเพ็ญใต้นะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดให้อาหารปลานะคะเด็กๆจะชอบมาให้อาหารปลากันตรงนี้เลยค่ะให้ทั้งอาหารปลาอาหารนกเลยค่ะนี่จุดนี้นะคะเราขึ้นอยู่บนสะพานนะคะแล้วเราก็ถ่ายภาพดูภาพจากมุมสูงนะคะมองมาทางฝั่งวัดบําเพ็ญเหนือนะคะสวยงามมากเลยค่ะจุดถ่ายภาพก็เยอะสถานที่ทำบุญก็เยอะค่ะนี่เรามองจากบนสะพานนะคะตอนนี้เรามองมาทางฝั่งวัดบางเพ็ญใต้นะคะตอนนี้เราข้ามฝั่งมาแล้วนะคะเรามาอยู่ฝั่งวัดบางเพ็ญใต้นะคะฝั่งนี้นะคะก็มีจุดนะคะทำบุญเยอะเลยค่ะถวายสังฆทานนะคะวัดบางเพ็ญใต้นะคะจะมีองค์หลวงพ่อโสธรนะคะหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะแล้วก็มีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเราสามารถเข้าไปกราบหลวงพ่อได้นะคะส่วนจุดนี้นะคะนี่มีร้านขายของเยอะแยะเลยค่ะนี้อยู่ฝั่งวัดบางเพ็ญใต้นะคะปฏิกรรมตกข้าพเจ้าองค์หลายก่อนน้อมถวายเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับสังฆทานกับทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าองค์หลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตัวข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดเส้นกาลเพื่อนๆคะตรงนี้นะคะเป็นจุดของวัดบางเพ็ญใต้นะคะตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ถวายสังฆทานนะคะของวัดบางเพ็ญใต้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆบรรยากาศตลาดน้ำขวัญเรียมนะคะตรงนี้เราอยู่ฝั่งวัดบางเพ็ญใต้นะคะแล้วเรามองไปยังฝั่งวัดบําเพ็ญเหนือนะคะวัดบําเพ็ญเหนือเนี่ยก็จะมีจุดสถานที่ขายของนะคะ
เป็นอาคาร2ชั้นด้วยนะคะเพื่อนๆมีของขายมากมายเลยค่ะบรรยากาศก็ดีนะคะนี่เรามองฝั่งตรงข้ามไปนะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดถ่ายภาพของฝั่งวัดบางเพ็งใต้นะคะนี่ตลาดน้ำขวัญเรียมค่ะเป็นบ้านโบราณนะคะเห็นไหมคะแล้วตรงนี้นะคะนี่ขวัญกับเรียมค่ะใครมาตรงนี้แล้วนะคะต้องถ่ายภาพให้ได้นะคะแล้วตรงนี้นะคะเป็นศาลขวัญเรียมนะคะมีคนมาขอพรนะคะเป็นการให้อาหารแพะนะคะเพื่อนๆเด็กๆชอบเลยค่ะตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะเป็นร้านค้าค่ะร้านค้าฝั่งของวัดบางเพ็งใต้ค่ะมีอาคารไม้เก่าๆค่ะขายของโบราณโบราณเก่าๆค่ะมีร้านกาแฟด้วยค่ะร้านกาแฟแบบเก่าเลยค่ะโบราณโบราณก็มีค่ะเพื่อนๆดูนะคะมาเที่ยวกันให้ได้เลยนะคะตลาดน้ำขวัญเรียมค่ะเป็นเรือนไม้เก่าๆทั้งนั้นเลยค่ะอาคารฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะขายกาแฟแบบโบราณเลยค่ะบรรยากาศแบบโบราณโบราณเลยค่ะสมัยเก่าๆเลยค่ะแก้วก็โบราณค่ะนี่ของเล่นของเด็กสมัยโบราณเลยค่ะสมัยเก่าๆเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นสถานที่ขายอาหารนะคะมีของทานมากมายเลยค่ะฝั่งนี้นะคะนี่เต่าซูคาต้านะคะเด็กๆชอบมาดูค่ะจิงโจ้แคะค่ะมาตรงนี้มาดูให้ได้เลยนะคะจิงโจ้แคะเด็กๆชอบค่ะตรงนี้นะคะของจิปาถะเลยค่ะนี่เสื้อกีฬาก็มีค่ะเพื่อนๆรองเท้าแฟชั่นของผู้หญิงก็มีค่ะสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดนั่งทานอาหารนะคะริมฝั่งคลองแสนแสบเลยค่ะสะดวกสบายค่ะนี่บันไดทางขึ้นค่ะสะพานนี้นะคะใครมาตลาดน้ำขวัญเรียมแล้วนะคะต้องมาถ่ายภาพกับสะพานนี้เลยค่ะเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของตลาดน้ำขวัญเรียมเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นมุมสูงนะคะมองไปที่คลองนะคะแล้วก็มองไปทางฝั่งวัดบางเพ็งใต้นะคะนี่เราจะเห็นขวัญเรียมนะคะศาลขวัญเรียมนะคะนี่มุมสูงค่ะนี่ส่วนนี้นะคะเรือไฟฟ้าค่ะซึ่งแล่นมาจากวัดศรีบุญเรืองค่ะเพื่อที่จะไปตลาดมีนบุรีนะคะเรือไฟฟ้าก็ผ่านตลาดน้ำขวัญเรียมด้วยค่ะเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆบรรยากาศตลาดน้ำขวัญเรียมค่ะมุมถ่ายภาพก็เยอะเลยนะคะเพื่อนๆมาเที่ยวกันให้ได้นะคะตลาดน้ำขวัญเรียมค่ะส่วนตรงนี้นะคะนี่เราเดินข้ามสะพานมานะคะจะขึ้นมาอยู่ชั้น2ของตลาดฝั่งของวัดบำเพ็ญเหนือนะคะมีของขายมากมายเลยค่ะแล้วก็มีจุดถ่ายภาพเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียมแล้วถ่ายภาพจุดถ่ายภาพเยอะมากเลยค่ะนี่สะพานนะคะสะพานนี้เป็นเอกลักษณ์เลยค่ะของตลาดน้ำขวัญเรียมค่ะใครมาที่นี่นะคะต้องถ่ายภาพให้ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ฝั่งของวัดบำเพ็ญเหนือนะคะมองไปยังฝั่งวัดบางเพ็งใต้นะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะถ่ายภาพได้เลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเป็นที่ระลึกเลยค่ะเพื่อนๆมาให้ได้นะคะเชิญชวนเลยค่ะมาเที่ยวช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์นี่จะมีการตักบาตรทางเรือเลยค่ะ
มาทําบุญด้วยนะคะแล้วก็เราก็มาเที่ยวด้วยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเชิญชวนเลยค่ะตรงนี้นะคะเราเดินลงจากบันไดนะคะชั้น2นะคะของฝั่งวัดบำเพ็ญเหนือนะคะลงมาด้านล่างนี่ก็จะมาเราก็จะมาเจอตลาดเหมือนกันค่ะตลาดน้ำขวัญเรียมเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่เรือนะคะเรือขายไอติมค่ะไอติมโบราณค่ะแท่งละ5บาทค่ะอร่อยมากเลยลองมาชิมกันดูนะคะน้ำแข็งใสก็มีค่ะส่วนนี้นะคะเป็นเรือนำเที่ยวนะคะของตลาดน้ำขวัญเรียมนะคะจะมีมัคคุเทศก์น้อยนะคะจะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่กดติดตามค่ะ